สวัสดีค่ะพบกับรายการตรงไปตรงมาช่วงคลินิกหมอความประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2561นะคะวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวและกฎหมายหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งดิฉันอุษณีเฟืองอุยมาพร้อมกับอาจารย์จำนงชัยมงคลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับนะครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันเสาร์ค่ะเป็นการไลฟ์สดในรายการตรงไปตรงมาในช่วงของคลินิกหมอความค่ะนะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีแค่วันเสาร์ค่ะส่วนวันธรรมดาก็พบกับรายการในช่วงของตรงไปตรงมาสาระทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันอาทิตย์ก็จะว่าเบาก็เบาจะว่าหนักก็หนักค่ะแต่ถ้าฟังแบบเบาๆแบบฟังแบบมีสาระแบบมีความรู้ก็จะได้ประโยชน์สำหรับวันเสาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไปเน้นในประเด็นเรื่องของกฎบัตรกฎหมายนะเรื่องข่าวบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะและทันสมัย แล้วเราก็จะหยิบเอามาพูดเป็นประเด็นในทางกฎหมายเพื่อเป็นความรู้แก่กัน อย่างน้อยๆถ้าใครติดตามรายการนะครับก็จะได้เอาไปบอกไปกล่าวหรือเป็นความรู้สำหรับตนเองได้เลย อย่างวันเนี้ยสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยหลักๆหนักๆ นะหลายเรื่องค่ะนะเรื่องแรกก็เป็นกรณีเรื่องของที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปค่ะอาจารย์คนที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็ปล่อยให้ไปกัดคนอื่นค่ะอาจารย์ฮะที่เป็นข่าวล่าสุดนี่เลยก็คือเลี้ยงสุนัขใช่ทีนี้เลี้ยงสุนัขต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็อย่าไปปล่อยนะให้ไปทำร้ายหรือไปกัดบุคคลอื่นนะครับเพราะการที่ไปปล่อยให้ไปกัดบุคคลอื่นเนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นแล้วเนี่ยมันยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราเองด้วยค่ะนะในแง่ของความรับผิดที่มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเราย้อนนะนัดเราย้อนไปสักหน่อยเนี่ยเรื่องสุนัขเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหมาหมานะเรื่องสุนัขค่ะแต่บางคนก็พูดเล่นว่าเรื่องหมาหมาก็มีแต่ว่าเรื่องสุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างที่เรียกว่านมนานกาเลมาโดยตลอดเวลาถ้าย้อนกลับไปนี่แค่ปี2ปีนี่ก็เจอหลายคดีเลยนะคะแค่ปี2ปีนี่ก็เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราจะลำดับซะหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะไปพูดประเด็นเนื่องจากว่าเราต้องการสะท้อนให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักหรือว่าได้ความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสัตว์ดุและสัตว์ร้ายนะสัตว์ดุสัตว์ร้ายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละครับตั้งแต่สุนัขเลยล่ะค่ะนะหมีเสือจระเข้ถือว่าเป็นหมดอ่ะค่ะนะใครเลี้ยงเสือเนี่ยอยู่ดีๆจะเลี้ยงเสือไม่ได้นะต้องไปขออนุญาตด้วยเลี้ยงจระเข้ก็ต้องขออนุญาตแต่เลี้ยงสุนัขเนี่ยบังเอิญว่ามันไม่ต้องขออนุญาตนะถ้าไปเลี้ยงอย่างอื่นเนี่ยนะเลี้ยงจระเข้ค่ะแน่นอนเขาต้องไปขออนุญาตการเลี้ยงจระเข้จะต้องมีจำนวนตัวมีจำนวนอะไรต่อมีอะไรคือเป็นสัตว์ประเภทควบคุมนะเลี้ยงจะเลี้ยงเสือจะเลี้ยงสิงโตค่ะเลี้ยงอะไรสัตว์ที่มันดุดุอ่ะเสือสิงโตอะไรอะไรกันโตหลายๆอย่างมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเราจะต้องไปขออนุญาตเพราะเมื่อมีการขออนุญาตมันจะมีมาตรการมาตรการในการเลี้ยงอย่างสวนสัตว์ถ้าเขาจะเลี้ยงอย่างเราไปเที่ยวสวนสัตว์แต่คุณจะเลี้ยงสิงโตคุณก็ต้องมีลูกกรงอย่างมิดชิดแน่นหนาหรือลิงบางชนิดนะที่ดูน่าจะดูน่าจะร้ายนะอันนี้ก็มีมาตรการในการกำกับหรือว่าการกำหนดของกฎหมายว่าคุณจะต้องมีมาตรการในการเลี้ยงยังไงบ้างค่ะอันนั้นโอกาสในการเกิดอันตรายเนี่ยมีบ้างแต่ว่าถ้าดูข่าวแล้วเยอะไหมก็ไม่เยอะค่อยนะคะที่เห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีสุนัขทั้งนั้นเลยจะเป็นสุนัขนี่สาเหตุที่มันสุนัขเนื่องจากที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันไม่ต้องขออนุญาตสุนัขนี่ก็มีหลายยี่ห้อนะเอ้าหนูเหมือนเคยได้ยินว่าอย่างพิทบูล็อกเวลเลอร์นี่จริงๆมันมีกฎหมายกำหนดไว้ไม่ใช่เหรอเขาต้องขึ้นทะเบียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสัตว์ดุถ้าดูแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ดุเลยสายพันธุ์ดุเนี่ยอาจจะต้องขึ้นทะเบียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปสุนัขโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะคะถึงคือมันดุโดยสัญชาตญาณอย่างเงี้ยเจ้าของส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาไปขึ้นทะเบียนกันนะคะอย่างนี้เลยบางแก้วบางแก้วดูไหมดูเป็นหมาไทยที่ดุมากดูถ้าตัวดุบางแก้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่ต้องขอใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงอะไรบ้างอ่ะ
สุนัขเนี่ยจะไม่เคยรู้จักอะไรนักหรอกค่ะไอชิวาว่าดูว่าไม่โดยปกติเขาลักษณะเขาไม่ดุนะแต่ว่าเขาก็กัดนะคะสุนัขก็กัดทุกตัวแหละจะกัดแบบไหนเท่านั้นเองค่ะชิวาว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่เคยรู้จักอ่ะนะสุนัขตัวเล็กๆก็มีสุนัขตัวใหญ่ๆก็มีบางทีตัวเล็กๆดุก็มีค่ะไอ้หน้าย่นนะชื่ออะไรไอ้หน้าย่นปักเหรอคะปักใช่ไหมไอ้หน้าขนใหญ่ๆไอ้เชาค่ะอย่างเชาเขาก็น่ารักนะฮะแต่ว่าตราบใดที่เป็นสัตว์หน้าขนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ทางนั้นอ่ะโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะสัตว์หน้าขนยังไงก็ไว้ใจไม่ได้หมดอ่ะมันมีโอกาสที่จะมีอารมณ์ซึ่งเราไม่สามารถจะอ่านอารมณ์มันได้ค่ะนะขนาดคนเลี้ยงบางทีก็ยังต้องโดนกัดแต่มีแต่ก่อนมีคนเขียนกวีนะบอกว่าแม้แต่สัตว์หนึ่งนั้นมันซื่อสัตย์ไม่เคยกัดเจ้าของนั่นคือหมาค่ะนะไม่เคยจองหองพอกายาแต่เขาเปรียบเลยว่าไม่เคยอยากได้ดีได้เด่นแล้วเขียนข้าไม่นึกว่านี่หรือคือสหายคือมาว่าเขาคือคนเนี่ยบางทีชอบมันมีหักหลังกันแต่เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยแม้ในสัตว์หนึ่งนั้นมันซื่อสัตย์ไม่เคยกัดเจ้าของนั่นคือหมาค่ะกวีบทนี้อาจจะเปลี่ยนไปบางทีมันก็กัดเจ้าของก็มีบางทีก็กัดด้วยสภาพอากาศด้วยลักษณะขนลักษณะพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะใช่อย่างยกยิ่งเกิดสุนัขบ้าขึ้นมาสมมติอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะมันไม่สนใจแล้วใครจะเป็นเจ้าของเพราะมันรู้จักแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังเคยไปคุยกับนะคนเลี้ยงสุนัขคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยบางทีมันจะต้องดูด้วยสมมติว่าเจ้าของหลายคนเนี่ยมันจะดูว่าคนไหนที่มันกลัวอ๋อเห็นหนูเหมือนเคยอ่านว่าสุนัขเนี่ยเขาจะฟังเฉพาะคนที่เป็นจ่าฝูงใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค้นดิไม่จะจ่าคือหมาไม่ก็คือจ่าฝูงก็คือคนที่สามารถคุมเขาได้นะคะจะมีเพียงแค่คนเดียว อย่างในบ้านเนี่ยมี 4-5 คนใช่ไหมคะแต่จะมีในบ้านเนี่ยสักคนหนึ่งสองคนเนี่ยที่สามารถคุมเขาได้สั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาจะไม่กลัวใช่ค่ะที่เหลือคือเล่นได้ไม่กัดไม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าจะไปแย่งเขาตอนที่ขณะกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยามมีอารมณ์เนี่ยเขาจะไม่ยอมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือประเด็นก็คือว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่โดยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในการควบคุมหรือการจำกัดหรือวิธีการที่จะต้องเลี้ยงเราก็เลี้ยงโดยธรรมชาติของเราที่อยากเลี้ยงแต่ในขณะเดียวกันนั้นกฎหมายไม่ได้ยกเว้นว่าเอาในเมื่อกฎหมายไม่ได้จำกัดหรือกำหนดวิธีการเลี้ยงสุนัขนะเพราะฉะนั้นถ้าสุนัขไปกัดใครแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายไม่ได้เขียนอย่างนั้นเพราะหน้าที่ในการระมัดระวังเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของคนเลี้ยงหรือเจ้าของใช่ค่ะคนที่รับผิดนะเวลาสุนัขไปกัดใครเนี่ยคือตัวเจ้าของนะเจ้าของวัวเจ้าของควายเจ้าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าปล่อยให้ไปอย่างควายวัวต่างๆเนี่ยปล่อยให้ไปกินผักกินนี่คนอื่นก็มีความรับผิดเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ควายจะไปกินอะไรใครก็ได้ก็จะมีความผิดทางโทษความผิดทางแพ่งจะมีอยู่นะฮะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยนะคนที่จะรับผิดก็คือเจ้าของที่เราย้อนมานิดเราพูดถึงประเด็นว่าสุนัขมันไม่มีกฎหมายที่จะไปกำกับการเลี้ยงโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจะไม่มียกเว้นสุนัขที่เขาเลี้ยงเพื่อเป็นดุโดยเฉพาะนะพันธุ์ที่เรียกว่าเลี้ยงไว้เพื่อกัดคนน่ะค่ะหรือล่าสัตว์หรือล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีมาตรการในการควบคุมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีแต่ว่าเหตุที่มันเกิดจากสุนัขกัดเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปลำดับหนูนะค่ะนะลองดับที่ว่าอันนี้กี่ปีเนี่ยเรามีภาพอยู่มีภาพค่ะหนูคนย้อนประมาณสักกี่เรื่องเอาที่เฉพาะไม่นานมันเอง9ถึง10เรื่องเนี่ยค่ะประมาณ9ถึง10เรื่องใช่อันนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานนะเคสแต่ละเคสเพียงแค่ปีนี้ปี60กับ61แค่2ปีหนูย้อนหลังไปแค่2ปีค่ะอันนี้เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในสื่อค่ะแล้วเชื่อว่าไอ้ที่ไม่ปรากฏในสื่อเนี่ยน่าจะมากกว่านี้สัก90เท่าใช่ไหมล่ะก็คืออาจจะเป็นแค่ 5% ของที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่ถึง 5% ในซ้ำไปแต่มันปรากฏอยู่ในสื่อแล้วก็หาภาพได้จากการปรากฏในสื่อคนสุนัขกัดบางทีก็ไม่ไปหาผู้สื่อข่าวหรอกใช่ไหมล่ะและเยอะแยะมากมายนะบางทีก็กัดเล็กกัดน้อยกัดขากัดแขน
กัดแผลเวอะวะธรรมดาเจ้าของคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ไม่เป็นคงเป็นข่าวอะไรก็ไม่เป็นข่าวแต่นี่เราเลือกมาเฉพาะที่เป็นข่าวอันนั้นนัดลงเรียงดีกว่านะข่าวอย่างกรณีภาพแรกเนี่ยนะเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยภาพเนี้ยกรณีนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่26มีนาค่ะปี2560นะคะเป็นกรณีของคุณยายวัย82ปีชื่อนางพรามนะคะโชติวันค่ะ อำเภอขลุงนะคะจังหวัดจันทบุรีโดนสุนัข4ตัวค่ะรุมกัดขณะที่เดินผ่านหน้าบ้านที่สุนัข อยู่ค่ะสุนัข4ตัวรุมกัดนะอันนี้สังเกตเวลาสุนัข กัดมันมักจะเป็นกลุ่มนะอันนี้โดนหนักๆนี่นะอันนี้คือภาพอันนี้กรณีแรกค่ะพันอะไรนี่พันอะไรเนี่ยพิษบูค่ะอาจารย์อ๋อพิษบูค่ะอันนี้เป็นพิษบูค่ะเป็นสายกัดอยู่แล้วค่ะอันนี้สายดุเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสายดุค่ะอันนี้เป็นกรณีคุณยายวัย82ปีโดนกัดใช่ค่ะเอาลองไปสักไปเรื่อยๆดูดิค่ะเราจะเรียบเรียงด้วยว่าคดีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรบ้างค่ะกรณีที่2นะคะงานนี้ใครเนี่ยกรณีของคุณศรีนวลค่ะอันนี้โดนเย็บ70เข็มนะคะอาจารย์ตัดปากเลยโดนที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะเกิดขึ้นตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านนะคะของบ้านที่เปิดประตูรั้วไว้เพียงครึ่งเมตรมีพิษบู3ตัวค่ะอาจารย์วิ่งออกจากบ้านเนี่ยวิ่งมากัดเลยอ๋อกระโดดข้ามกระโดดข้ามรั้วมาเลยไม่ค่ะคือประตูหน้าบ้านนี่เขาเปิดไว้ครึ่งเมตรใช่ค่ะเหมือนเปิดแง้มๆไว้อย่างเงี้ยค่ะแง้มไว้ก็วิ่งออกมากัดอันนี้เราจะพยายามดูพันนะค่ะอันนี้พิษบูเหมือนกันค่ะ2เคสแล้วนะใช่มั้ยอันนี้โดนไป70เข็มค่ะอาจารย์พันนี้พันล่าเลยพันค่ะเอาละอ้าวต่อไปกรณีต่อไปนะคะวันที่2กรกฎาคมปี2560ค่ะอันนี้เป็นกรณีของเด็กหญิงนะคะน้องมิ้นอายุ5ขวบโดนสุนัขรุมกัดบริเวณปากซอยหน้าบ้านค่ะ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้หนักมั้ยเนี่ยอันนี้บาดเจ็บเฉยๆค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่บอกพันใช่มั้ยเนี่ยไม่มีค่ะไม่บอกพันแต่ว่าน่าจะสังเกตรูปร่างน่าจะเป็นพันไทยค่ะพันบ้านทั่วไปหมาบ้านหมาพันบ้านทั่วไปอันนี้ตัวเดียวแล้วเนี่ยใช่มั้ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคือพอมันมีตัวเปิดตัวแรกตัวที่เหลือในกลุ่มเนี่ยก็เข้ามารุมกันเข้ามารุมค่ะใช่ค่ะสังเกตเอาค่ะเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องของน้องภูมิค่ะเด็กชายวัย5ขวบเหมือนกันค่ะอันนี้เกิดที่อำเภอท่าเรือนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2560ถูกสุนัขพันธุ์ไทยนะคะกัดเข้าที่ใบหน้าโอ้นี่พันธุ์อะไรเนี่ยเนี่ยค่ะพันบางแก้วว่ะเราก็ไม่เคยรู้จักสุนัขไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บางแก้วแต่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไทยอันนี้โดนกัดขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นค่ะสุนัขตัวนี้นะคะกระโดดข้ามรั้วออกมาเลยนี่กัดศีรษะเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเขากระโดดขึ้นมากัดค่ะโอ้โหนี่เด็ก5ขวบค่ะแล้วก็5ขวบกัดศีรษะสุนัขเนี่ยมันกระโดดเนี่ยค่ะนี่เหมือนกันนะมีสนามเด็กเล่นเนี่ยเขาไปเล่นสนามเด็กเล่นใช่ค่ะบริเวณก็คือสนามเด็กเล่นอยู่ติดกับใกล้ๆบ้านของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านเขาก็เลี้ยงสุนัขแล้วทีนี้น้องคนนี้ก็เดินผ่านจะไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะสุนัขอยู่ในบ้านเห็นเลยโดดกัดโดดเข้ามากัดอันนี้ตัวเดียวใช่ไหมตาขาวเนี่ยค่ะตัวเดียวค่ะอันนี้ตัวเดียวแสดงว่าดุพอสมควรเอาตัวเนี้ยค่ะอันข่าวต่อไปนะคะวันที่12สิงหาค่ะปี2560เด็กน้อยวัย4ขวบนะคะถูกสุนัขพันธุ์ไทยกัดที่ศีรษะและตามตัวค่ะบริเวณโรงสีนะคะอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่กาญจนบุรีค่ะนะครับนี่ก็เป็นภาพเด็กน้อยถูกกัดต่อไปนะคะเป็นกรณีของน้องมิกค่ะโดนน้องหมา6ตัวนะคะรุมกัดบริเวณที่แถวบ้านเอื้ออาทรเทียนทะเลซอย28ค่ะจังหวัดกรุงเทพนี่กรุงเทพนี่เองอันนี้เป็นถูกรุมกัดเลยใช่ค่ะแผลเต็มตัวเลยแผลเต็มตัวเช่นเดียวกันใช่ค่ะอันนี้กรณีต่อไปนะคะวันที่16พฤษภาค่ะ2561อันนี้ปีนี้ละอันนี้เป็นพระค่ะนี่เป็นพระนะเนี่ยพระคันนี้ค่ะโดนสุนัขรุมกัดที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะขณะเดินอยู่ในซอยโอ้อันนี้โอ้เป็นข่าวดังรู้สึกว่าพระท่านจะเล่าแล้วก็ล้มละสุนัขรุมเลยอ่ะแล้วกัดรู้สึกกับตัวเดียวแล้วเป็นรุมมั้งรู้สึกจะหลายตัวใช่ไหมรุมกัดค่ะรุมกัดเช่นเดียวกันใช่ค่ะกรณีต่อไปนะคะวันที่21พฤษภาคมนะคะปี2561เหมือนกัน
เด็กหญิงวัย9ขวบนะคะน้องนวรัตน์อินมณีค่ะโดนสุนัข กัดในโรงเรียนขณะที่กำลังลูบหัวสุนัขนะคะโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงค่ะอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้กรณีเกิดในโรงเรียนค่ะไม่น่าจะเป็นสุนัขในโรงเรียนแล้วก็ไปแบบเหมือนจะไปเล่นกับสุนัขแล้วสุนัขเขาตกใจกัด อยู่ในโรงเรียนค่ะกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีของอันล่าสุดนี่เลยค่ะอาจารย์อ๋อล่าสุดก็คือคดีที่เป็นข่าวดังๆอยู่ตอนนี้ใช่ที่ตอนนี้นี่คือเสียชีวิตเลยอันนี้หนักเลยคือที่ผ่านมาเราดูตามภาพข่าวเนี่ยก็ยังถือว่าบาดเจ็บสาหัสค่ะบาดเจ็บสาหัสอันนี้นี่เสียชีวิตข่าวล่าสุดก็คือเป็นกรณีสุนัขค่ะของใครนะสุนัขของข้างบ้านค่ะข้างบ้านเขาใช่ค่ะเขาเห็นเจ้าของบอกว่าเขาใส่โซ่ทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วปกติเนี่ยบ้านติดกันใช่ไหมคะเขาก็ไปน้องคนนี้ก็ไปเล่นที่บ้านเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยเกิดอะไรไม่ทราบสุนัขเนี่ยหลุดออกจากโซ่มาแล้วก็วิ่งมาออกมากัดตรงหน้าปากซอยค่ะหน้าบ้านเลยในซอยหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เสียชีวิตเลย3ตัวค่ะ2ตัวนะคะเป็นพันธุ์ไทยอีกตัวนึงเป็นพุดเดิ้ลค่ะอาจารย์กระทั่งพุดเดิ้ลยังกัดนะประเด็นก็คือว่าวันนี้มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายค่ะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นข่าวคราวหรือว่ามีการดำเนินคดีกันก็บางทีก็ไม่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีเรื่องค่ะแต่ที่มีเรื่องที่ไปแจ้งความเนี่ยก็มักจะไปแจ้งความว่าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุสัตว์ร้ายแล้วก็ปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังก็คือหมายความว่าตัวเองมีหน้าที่ในการดูแลสุนัข ก็ถือว่าเป็นสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปปล่อยปะละเลยให้มันเดินเพ่นพ่านนะไปเรื่อยแล้วก็ไปกัดเขาะนะก็จะมักจะเจอข้อหาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ปรับกันไปอะไรกันไปแต่ปรากฏว่าคดีล่าสุดที่น้องเสียชีวิตน้องตวงข้าวค่ะเสียชีวิตเนี่ยนอกจากจะแจ้งข้อหาควบคุมสัตว์ดุสัตว์ร้ายแล้วเนี่ยนะก็ไปเจอข้อหาประมาททำให้คนตายนี่ถือว่าหนักนะคะใช่แล้วก็เป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นกรณีที่เหมือนเป็นกรณีแรกด้วยซ้ำค่ะที่โดนแจ้งข้อหาอย่างนี้ในกรณีที่ปล่อยสัตว์ออกมาค่ะคือประเด็นที่เราจะต้องดูกันต่อไปว่าถ้าเราเจออย่างนี้ป๊อปเดี๋ยวแสดงว่าข้อหาอื่นๆในส่วนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการได้คือจริงๆต้องอย่างนี้คือความรับผิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นประมาททำให้คนบาดเจ็บสาหัสและตายได้อย่างเช่นกรณีว่าคำว่าประมาทคืออะไรรู้ไหมประมาทคือเราเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเรารู้ว่าสุนัขเนี่ยมันเป็นสมมติว่าสุนัขเราเป็นสุนัขดุถ้าเป็นพันธุ์ดุอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นพันธุ์ดุนะโดยสัญชาตญาณมันดูแล้วเป็นพันธุ์ดุก็ดีหรือว่ามันเคยกัดคนมาแล้วก็ดีมันเคยมีประวัติการกัดคนมาแล้วก็ดีนะแล้วเรากลับไปปล่อยมันนะหรือว่าเลี้ยงมาในบ้านแต่ว่ารั้วเตี้ยสุนัขกระโดดข้ามได้สามารถที่จะหลุดออกมาข้างนอกได้เปิดประตูทิ้งไว้ค่ะหรือเผลอไปเปิดประตูลืมล็อกกรงล่ามโซ่ปรากฏอยู่ดีๆสุนัข ก็จะวิ่งออกจากบ้านแล้ววิ่งไปกัดเขาค่ะมุมหนึ่งก็เขาเรียกว่าประมาทประมาทคือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเนี่ยเหมือนกับวินยูชนคนทั่วไปที่เขาจะต้องใช้ความระมัดระวังกันแต่ตัวเองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังแบบนั้นเนี่ย อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประมาทคือประมาทไม่เจตนาอยู่แล้วนะพอถึงว่าไปสุนัขไปกัดป๊อปไปบอกว่าโอ้ยก็ไม่ได้เจตนาก็ไม่อยากให้มันเกิดเข้าใจนะเหมือนกับรถชนอ่ะคดีรถชนแล้วก็มีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายก็บอกไม่ได้ตั้งใจจะชนก็รู้ว่าไม่ตั้งใจชนแต่กฎหมายก็เขียนเรื่องประมาทไว้ด้วยคือประมาทเนี่ยมันคนละกฎหมายหรือคนละมาตรากับเรื่องของเลี้ยงสัตว์ดุสัตว์ร้ายและปล่อยปะละเลยค่ะนะฮะแต่ว่าประมาทนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังของเราค่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ต่อไปนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนค่ะข้อหาที่มีโอกาสโดนอีกข้อหาหนึ่งก็คือป
ประมาททําให้คนตายหรือประมาททําให้คนบาดเจ็บหรือประมาททําให้คนบาดเจ็บสาหัสอันนี้ต้องระวังท่านผู้ชมฮะบางทีเราเข้าใจสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขและรักสุนัขเราเข้าใจนะสําหรับคนที่รักสุนัขแล้วก็ถ้าเรารักสุนัขเราเลี้ยงสุนัขเราก็ต้องพึงระวังไว้ระดับหนึ่งเลยล่ะว่าสุนัขของเรามีนิสัยใจคออย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แต่ต้นสัตว์หน้าขนเนี่ยปกติเนี่ยโบราณเขาว่าอย่าไว้ใจจะรักจะอะไรขนาดไหนก็อย่าไปไว้ใจมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะมันเป็นสัตว์หน้าขน มันพูดไม่ได้มันไม่ได้บอกฉันหงุดหงิดแล้วนะฉันอารมณ์ไม่ดีอย่าเข้าใกล้อย่ามาลูบหัวฉันมันไม่พูดถึงเวลามันก็กัดเข้าไปเลยกัดเราเลยงั้นจากนี้ไปจากคดีตัวอย่างน้องที่ถูกกัดแล้วก็เสียชีวิตน้องตวงข้าวค่ะน้องตวงข้าวที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคดีที่เป็นอุทาหรณ์ต่อไปว่าในลักษณะอย่างนี้เป็นความผิดประมาทได้หรือไม่อันนี้จะต้องไปดูรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรค่ะนะคำว่าประมาทก็คือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควรนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านงั้นถ้าเขาถ้าเกิดว่าอย่างกรณีที่แบบเจ้าของเขาแบบว่าล่ามโซ่ไว้แล้วรั้วสูงมิดชิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะกระตุกโซ่อาจจะแบบโดนยั่วโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะถ้าโดนยั่วประเด็นนี้น่าสนใจขึ้นมาคือว่าสุนัขเขาล่ามโซ่ไว้ค่ะอยู่ในบ้านรั้วมิดชิดแต่มีคนไปยั่วเขาแล้วมันก็โดดมากัดอันเนี้ยหลักสำคัญก็คือว่าตัวไปยั่วก่อนมันไม่ใช่ผู้เสียหายนะอ๋อถ้ายั่วคือไม่ใช่ผู้เสียหายเลยพอตัวเองไปยั่วสุนัขเขาอยู่ดีๆไปยั่วเขาอะเขาก็มีอารมณ์ขึ้นมาได้คือเราเป็นผู้ก่อเหตุก่อนนะเพราะฉะนั้นเจอสุนัขเนี่ยอย่าไปยั่วจะไปหลอกนะครับเขาบอกว่าเวลาเจอสุนัขมันจะวิ่งมากัดเราให้นั่งลงนั่งลงเหมือนทำท่าจะหยิบอะไรสักอย่างสุนัขมันจะวิ่งหนีแต่บังเกิดจะเจอตัวดุๆนั่งลงนอนไม่ยอมหนีอ่ะอันตรายกว่าเดิมนะคะหัวเหอเราอาจจะโดนได้นะเคยทุกครั้งก็ใช้อย่างนี้แหละเวลามันจะวิ่งมาก็นั่งลงแต่ว่าไม่นั่งเฉยๆนะนั่งทำท่าจะหยิบแล้วสักอย่างมันก็จะวิ่งไปมันจะไม่ก็นั่งลงย่อลงอีกมันรักษาการย่อมันจะนั่งแบบนี้นะนั่งย่อแต่ว่าถ้าเราไปยั่วสุนัขเขานะอันเนี้ยเราไม่ใช่ผู้เสียหายละนะเพราะเราไปก่อให้เกิดเหตุค่ะนะแม้เขาจะเป็นสุนัขกันแล้วแต่เราไปก่อให้เกิดเหตุค่ะแต่ถ้าสมมติว่าสุนัขตัวใหญ่นะแล้วก็รู้ว่าดุล่ามโซ่ไว้เส้นเล็กนิดเดียวนะแค่หมาสะบัดปุ๊บโซ่ก็หลุดแล้วแล้วก็ปรากฏว่าหมาสะบัดโซ่แล้วตัวเองก็ไม่มีรั้วรอบขอบชิดก็ดีหรือไม่มีมาตรการในการป้องกันแล้วเกิดวิ่งออกมาแล้วไปกัดคนเสียชีวิตก็ดีนะหรือบาดเจ็บสาหัสก็ดีนะอันนี้คือเข้าข่ายประมาทเลยประมาทได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าล่ามโซ่แล้วจะไม่เป็นประมาทต้องดูลักษณะค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เขาออกมากัดนอกบ้านนอกบริเวณนอกอาณาเขตเขาใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบว่ามีคนเข้าไปในบ้านแล้วก็สุนัข กัดอย่างนี้ล่ะคะ อย่างแบบถ้าแบบแถวบ้านต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมคะบางคนเขาอาจจะไม่มีกลิ่งหน้าบ้านคนมาหาแขกอย่างเงี้ยเขาตะโกนเข้าไปละรู้แล้วว่าอยู่ในบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ยินก็เลยถือวิสาสะเปิดเข้าไปเลยเพราะว่าคุยกันไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาหานะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเข้าไปปุ๊บเจอสุนัขวิ่งมากัดในบ้านอันนี้นี่ต้องรับผิดชอบไหมคะคือถ้าเดินเข้าไปบ้านเขาเนี่ยนะในแง่ของประมาทเนี่ยก็ต้องดูพฤติการอยู่พอสมควรแต่อาจจะต้องละเอียดยิบอย่างเช่นว่าไปเรียกเขาเข้ามาในบ้านค่ะแล้วปรากฏว่าสุนัขตัวเองดุไม่คอยดูแลก็ประมาทได้เหมือนกันอ๋อถึงจะอยู่ในบ้านเราก็ประมาทได้เราไปเรียกเขามาไปเชิญเข้ามาบอกเข้ามาเฮ้มันไม่กัดรอกปรากฏว่าเข้ามาแล้วโดนเลยอันนี้ก็เสี่ยงได้เหมือนกันถ้ารู้ว่าสุนัขตัวเองดุค่ะนะครับอาจจะมีเจตนาอย่างอื่นก็ได้กฎหมายไม่ต้องมองลึกลงไปด้วยค่ะนะเข้ามาเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าสุนัขไปกัดเขาเลยก็มีโอกาสประมาทได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยบุ่มบ่ามเข้าไปในบ้านเขาค่ะสุนัขเขาก็มีรั้วอยู่แล้วไปเปิดแง้มประตูเขาเดินเข้าไปในบ้านของเขานะครับไอ้อย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเจ้าของบ้านประมาทอันนั้นก็คงไม่ใช่เ
พราะโดยสภาพเขาก็ระวังของเขาแล้วเขาก็ปิดประตูในบ้านของเขาแล้วแต่เราเดินเข้าไปหาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองอ่ะนะมุมอย่างนี้เนี่ยจะไปมองว่าเขาปล่อยปละละเลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็อยู่ในบ้านของเขาแล้วงั้นก็ไม่เข้าถ้าไม่เข้าข่ายประมาทปุ๊บก็ไม่ต้องเข้าข่ายที่ว่ากรณีปล่อยปละละเลยด้วยใช่ไหมก็ไม่ปล่อยละเลยเพราะเขาเลี้ยงอยู่ในบ้านของเขานะงั้นก็ถ้าอย่างนี้ก็เราปัดความรับผิดก็ได้เลยคะถ้าเกิดว่าเขาคนไม่รู้เขาเข้ามาเองอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเชิญเข้ามาในบ้านนะถ้าสุนัขไปกัดเนี่ยความรับผิดเนี่ยจะต้องดูว่าเราใช้ความระมัดระวังขนาดไหนถ้าได้พอสมควรแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดนะแต่ถ้ามันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังพอสมควรก็ยังถือว่าเป็นการละเมิดเขาได้เช่นเดียวกันคือยังต้องรับผิดอยู่นะแต่ว่าสำคัญก็คือว่าเรามีมาตรการพอสมควรแล้วอย่างเช่นว่าสุนัขปกติมันก็ไม่เคยการหลอกแล้วก็พยายามห้ามแล้วนะตีหรือบางคนเคยเห็นบ้านนอกไปถือคว้าคออยู่นะเอามาเลยมาเลยมาเลยขึ้นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าจังหวะไหนลูกหมาหลุดจากมือ อย่างนี้ก็ถือว่าก็พยายามแล้วบังเอิญมันเป็นเหตุอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วโดยหลักก็คือเป็นหลักของการละเมิดอยู่ถ้าเขานั้นถูกเชิญเข้ามาเขาการที่เขาเข้ามาเขาย่อมที่จะ อะไรล่ะสบายใจในความปลอดภัยอ่ะคือหมายความว่าเจ้าของบ้านเขาบอกไปแล้วก็มันก็คงไม่มีอะไรอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นเหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าความเสียหายเขาเกิดขึ้นไหมเขาก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะจะมาแต่ว่าถ้าในมุมของความผิดทางแพ่งเนี่ยนะค่อนข้างที่จะต้องรับผิดค่ะนะครับเพียงแต่ว่าบุกเข้าไปในบ้านเขานะโดยที่เจ้าของไม่รู้บุกรุกเข้าไปขโมยเข้าไปอันนี้สบายไม่มีปัญหาค่ะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบ้านนะเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบ้านเขาแล้วถูกไปกระทำในบ้านของเขานะครับไม่ใช่เขาผิดอะคุณน่าจะผิดเอานะฮะแต่ถ้าเขาเข้าไปโดยสิทธิ์แต่เขาอาจจะถูกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยคนที่กระทำหรือปล่อยปละละเลยให้สัตว์ไปกัดนั้นอาจจะต้องรับผิดในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาเตือนท่านที่เลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงสัตว์นะครับว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงสัตว์แล้วนะมันจะยังไงก็ได้โดยเฉพาะยิ่งการเลี้ยงสุนัขสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายแต่ก็จริงก็มีประเด็นอย่างกรณีควบคุมสัตว์เนี่ยกฎหมายลุงทั่วเขาบอกว่าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายแล้วไปปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังคือจริงกฎหมายเนี่ยบางทีตำรวจก็ตั้งข้อหาไปเรื่อยเหมือนกันยังไงคะอาจารย์คือหมายความว่าเราเลี้ยงสุนัขและเราไม่เอาใจใส่ดูแลคือปล่อยให้มันเที่ยวตุปัดตุเป๋เลยไปเรื่อยๆอยากจะไปไหนก็ไปของมันอ่ะแต่แถวแถวต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมคะเวลาเขาเลี้ยงสุนัขเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาไม่ขังกันนะคะอาจารย์ที่ถ้าเป็นแบบบ้านต้องขออภัยนะใช่ไหมบ้านนอกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ติดไร่นาไร่ทุ่งเขาก็บอกปล่อยให้ไปเฝ้าสวนปล่อยอยู่ติดอย่างนั้นอ่ะจะมีความผิดเรื่องปล่อยให้มันเที่ยวไปโดยลำพังปล่อยเที่ยวเป็นลำพังก็ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขต้องอยู่ในพื้นที่ของเราคืออย่างน้อยเรารู้ว่าเป็นสุนัขของเราเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่ว่าสัตว์หน้าขนน่ะนะมันประมาทไม่ได้นะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราจะปล่อยให้มันไปลำพังเองแล้วก็ต้องไปกับเราออกไปข้างนอกอาจจะต้องมีเชือกนะผูกจูงไปบ้างนะครับเราจะบอกว่าเอาปล่อยลำพังฉันก็ไม่ได้ปล่อยมันเดินตามก้นฉันต้อยอยู่ดีไม่เห็นนั่นเดินผ่านมามันแวบเขาอย่างนี้เป็นต้นบอกไอ้อย่างนี้ฉันไม่ได้ปล่อยไปลำพังอันนั้นก็ไม่ใช่เขาปล่อยไปโดยลำพังก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรที่จะไม่ให้ไปทำร้ายหรือไปกัดคนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงบอกว่าแค่สุนัขกัดอาจจำคุกข้อหาประมาททำให้คนบาดเจ็บและคนตายได้อย่างประมาททำให้คนตายนะโทษเท่าไหร่รู้ไหมจำคุกไม่เกิน10ปีนะโอ้นี่แค่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ใช่น้อยนะปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราเลี้ยงสุนัขปรากฏว่าโอ้โหเจอคนเสียชีวิตอย่างไรที่น้องเขาน้องตวงข้าวค่ะตวงข้าวใช่ไหมล่ะ4ขวบเองถ้าเกิดว่าตอนนี้เห็นว่าพนักงานสวนแจ้งข้อหาเจ้าของก็คือประมาททำให้คนตายไปแล้วใช่ค่ะใช่นะครับถ้าเกิดสู้คดีมาฟังข้อเท็จจริงได้ว่าประมาทจริงๆนะครับถ้าไม่ประมาทก็ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้นน่ะที่จะอ้างแก้ข้อเขาว่าไม่ประมาทได้ต้องเป็นกรณีเหตุสุดวิสัยก็คืออย่างโซ่ก็ล็อกดีแล้วโซ่หนาดีปกติแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นมันเอาแรงจากไหนมา
กระตุกไม่ออกอย่างนี้แล้วก็ยังพิสูจน์ว่าสุดวิสัยยากอีกก็ยังสู้ยากอีกยากนะครับการจะพิสูจน์ว่าไม่ประมาทเนี่ยต้องเป็นเรื่องเหตุสุดอย่างกรณีเราขับรถอยู่บนทางถนนค่ะนะฮะอยู่ดีๆคนกระโดดลงจากสะพานแล้วมาตกที่หน้ารถเราแล้วเราก็ชนเปรี้ยงเข้าไป อย่างเงี้ยเขาเรียกเหตุสุดวิสัยค่ะจะไปอ้างเหตุประมาทไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเบรกทันนะคนหน้าจะตกลงมาหรืออาจจะเจตนาฆ่าตัวตายก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเขาตกลงมาจะบอกโอ้ยคุณขับรถประมาทนี่ถ้าเขาตกลงมาถ้าคุณไม่ชนเขาก็ไม่ตายค่ะแต่ว่าสำคัญก็คือว่าณขณะที่เขาหล่นลงมาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเบรกได้อย่างนี้เป็นต้นนะความเร็วเราก็ไม่ได้สูงก็ปกติของการขับทั่วไปดีดีมันหล่นมาภายในระยะเวลาแค่เมตร2เมตรตกหน้ารถยังไงใครก็เบรกไม่อยู่นี่คือสุดวิสัยนี่เหตุสุดวิสัยลักษณะเดียวกันขับประมาทไม่ว่าจะสุนัขกัดหรือประมาทในข้อหาหรือกรณีอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะเงื่อนไขจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือต้องไม่ประมาทแล้วถ้ากรณีอย่างเคสของน้องหมาจรจัดนะคะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยตอน5กันยานะคะปีนี้ค่ะต้นเดือนนี้สินะคะที่มันมีข่าวทารกวัย19วันถูกสุนัขรุมกัดที่ใต้ถุนบ้านนะคะอาจารย์ถ้าอย่างเนี้ยอันนี้เป็นสุนัขไม่ใช่สุนัขที่มีเจ้าของแต่เป็นสุนัขจรจัดอย่างนี้เราจะเรียกร้องสุนัขจรจัดในปัญหาก็คือว่ามันไม่มีเจ้าของความผิดที่มันจะเกิดขึ้นได้นะความผิดนั้นจะต้องเกิดจากสัตว์ที่เขามีเจ้าของนะถ้าสัตว์ไม่มีเจ้าของก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของภาครัฐอย่างเช่นว่า อบต.เทศบาลกทม.เขตต่างๆถ้าคุณไปปล่อยปะละเลยถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางแพ่งนะว่าในเมื่อคุณมีหน้าที่ในการกำจัดนะสุนัขจรจัดนะเขาก็จับไม่ได้เอาไปฆ่าหมายความว่าในเมื่อดูพฤติการตรงนี้แล้วสุนัขเป็นฝูง20ตัวนะไม่ใช่20คน20ตัวแล้วบอกว่าเขาก็แจ้งไปยังเขตหลายครั้งหลายคราวแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขตไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรนะฮะอยู่ดีๆปรากฏสุนัขกลุ่มนั้นก็ไปกัดคนอันนี้ก็มองกว้างๆว่าในส่วนของส่วนราชการนั้นอาจจะต้องรับผิดเช่นเดียวกันเพราะสุนัขจรจัดคือรู้อยู่แล้วว่ามันมีเจ้าของแต่ทางเขตทางกรม.หรือทางที่ใดที่หนึ่งกลับปล่อยปละละเลยในสิ่งเหล่านั้นไม่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะก็คล้ายๆกับอย่างเช่นว่าฝาท่อนะฝาท่อเปิดไว้อะก็คนไปตกอะนะมันก็เช่นเดียวกันเหมือนฝาท่อรู้ว่ามันมีโอกาสที่คนจะหล่นลงไปแต่คุณไม่เอาฝาไปปิดอะมันก็มันคงไม่ได้ต่างอะไรกับสุนัขที่มันดุอยู่เป็นฝูงแล้วเขาแจ้งแล้วแต่คุณไม่ไปดูแล อย่างนี้เป็นต้นนะความรับผิดตรงนั้นอาจจะต้องไปมองที่ส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่หรือเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าอย่างเป็นกรณีของหมาวัดนะคะอาจารย์หมาวัดคำว่าหมาวัดเนี่ยมีสองอย่างหมาวัดคือวัดเป็นเจ้าของนะเจ้าวาดก็ต้องรับผิดชอบแหละ อย่างน้อยๆหรือพระท่านใดท่านหนึ่งเลี้ยงแต่ถ้าหมาวัดประเภทไปปล่อยนะ มีสองอย่างนะหมาวัดคือหมาที่วัดเลี้ยงก็คือตอนกลางคืนมาก็เรียกเข้าวัดมาปิดวัดหมาที่วัดเขาเลี้ยงเขาเจตนาเลี้ยงกับหมาประเภทเอาไปปล่อยวัดหมาไปปล่อยวัดเจ้าของไม่ใช่วัดเจ้าของคือคนเอาไปปล่อยถูกไหมล่ะเอางั้นเอาหมาไปปล่อยวัดเจ้าของก็คือหนูแต่หนูปล่อยเขาไปแล้วแต่เวลาถ้าสืบได้ว่าหนูเอาสุนัขไปปล่อยวัดและสุนัขตัวนั้นไปกัดคนค่ะคนที่รับผิดชอบคือหนูเพราะวัดเขาไม่ได้รับคุณเอาไปปล่อยโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมในการที่จะให้ไปปล่อยสักหน่อยนึงความเป็นเจ้าของมักง่ายอ่ะความเป็นเจ้าของนี่พอเราปล่อยไปแล้วมันไม่ได้หมดความเป็นเจ้าของไปแล้วหรอคะเอาความเป็นเจ้าของตามเรามาอยู่อย่างนี้ก็ไปปล่อยบนกันสบายดิแต่เวลาความเป็นเจ้าของเมื่อคุณเป็นเจ้าของคุณเอาไปให้ใครเขาจะรับป่าวล่ะมียาบ้าอยู่2เม็ดนะฉันเป็นเจ้าของอยู่เอาไปให้ในกอในกอเขาไม่รับบอกว่าเอ้ยฉันปล่อยไปแล้วฉันไม่ใช่เจ้าของอ่ะถูกไหมล่ะยาบ้าตำรวจกำลังจะจับนะพอตำรวจจะจับปุ๊บโยนลงข้างทางเลยบอกว่าเอ้าฉันปล่อยไปแล้วไม่ใช่ฉันไม่ใช่เจ้าของได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะก็เช่นเดียวกันการเอาสุนัขไปปล่อยวัดเนี่ยต้องมองสองมุมขึ้นมาทันที
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเอาสุนัขไปปล่อยวัดแล้วจะพ้นจากความรับผิดนะครับไม่พ้นจากความรับผิดนะฮะแต่ว่ามันจะยากหน่อยตรงที่ว่าปกติเอามาปล่อยก็จะปล่อยกลางคืนก็ไม่รู้ว่าตัวไม่ได้ไม่รู้ ว่าเป็นของใครยังไงอันนี้ในทางปฏิบัติค่ะแต่ทางซิสเตดีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสุนัขยังต้องรับผิดต่อสุนัขที่จริงเอาสุนัขไปปล่อยวัดเนี่ยนะมีความผิดไหมคะอาจารย์แล้วหัวโทษนี่ชัดเจนโอ้มีความผิดนะคะเอ้าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุสัตว์ร้ายแล้วคุณปล่อยให้มันไปโดยลำพังเอาไปปล่อยคือปล่อยไปโดยลำพังค่ะใช่ไหมล่ะอันนี้มันผิดอยู่แล้วและสำคัญก็คือการเอาสัตว์ไปปล่อยจริงๆก็ข้อหาทรมานสัตว์ด้วยแล้วทรมานไหมล่ะค่ะเขาไปเขาไม่รู้จะเป็นเขาจะตายเขาจะอะไรยังไงบ้างเขาเคยมีข้าวกินเขาก็ไม่ได้กินข้าวโซซัสโซเซไปก็คือปล่อยทิ้งปล่อยขว้างของเขาจากคุณที่คือตอนที่เอามาเลี้ยงไม่ได้คิดอ่ะนะคือเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเรามีเอาเลี้ยงเพื่อความรักเพื่อใจของตัวเองเรามีกฎหมายควบคุมตรงนี้ไหมคะอาจารย์จริงๆเอ้าก็การทรมานสัตว์ไงล่ะอ๋อรวมอยู่ในนี้แล้วถ้าคุณได้ปล่อยเขาเนี่ยคุณปล่อยเขาทิ้งๆขว้างเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นทรมานสัตว์ได้เช่นเดียวกันนะไม่ได้แปลว่าจะเอาสัตว์มาแขวนคอที่ไหนนะค่ะจำไว้ล่ะก็ควรจะมีการแจ้งข้อหาอย่างนี้ไว้ด้วยนะฮะและสำคัญก็คือถ้าไปก่อให้เกิดเหตุต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบหรืออีกมุมหนึ่งถ้าปล่อยสัตว์ออกไปแล้วสางั้นจริงๆพรบสิ่งแวดล้อมอ่ะโดนรู้สึกว่าโดนเยอะนะมันก็เล่นในทางนั้นอ่ะถ้าจะแต่จริงถ้าพูดว่าปล่อยสุนัขไปไม่ต้องปล่อยหรอกสุนัขบ้านเราเนี่ยนะเราเลี้ยงอยู่ดูดีๆตอนเช้าก็ปล่อยไปขี้หน้าบ้านเขาอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเยอะมากท่านผู้ชมมาพักกันเลยก็ได้คือบางทีแทนที่จะปล่อยให้ขี้หรือฉี่หน้าบ้านเราก็ปล่อยไปฉี่หน้าบ้านแล้วก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำในไม่ว่าโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเพื่อนบ้านกันอย่างนี้บางคนอาจจะไม่พูดผมก็เคืองอยู่ในใจค่ะอย่างนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะคุณปล่อยให้สุนัขไปขี้เลี่ยราดผิดไหมล่ะผิดต้องสิ่งแวดล้อมอ่ะค่ะถ้าคุณไม่เจ้าของปล่อยอยากขี้ตรงไหนก็ขี้อยากเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวถ้าจะเอากันจริงๆนะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละค่ะนะครับอ่ะก็พอสมควรสำหรับการพูดเรื่องของสุนัขเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักครู่นะคะ คุณสายชนกันทะสิรินะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันชอบเกาะโต๊ะขออาหารก็น่ารักดีนะอ๋อแล้วสุนัขประเภทนึงนี่ก็สุนัขเดี๋ยวหนูจะอ่านคอมเมนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสุนัขนะคะมีคุณอำนาจฟ้าเพียงดินอำนาจเนืองจำนง อันนี้ชื่อเฟซเขานะคะบอกว่าสัตว์หน้าขนนิสัยหมาห้ามคบเพราะนิสัยมันเผด็จการอันนี้พูดถึงสุนัขใช่ไหมคะไม่รู้เอาจะว่าอะไรก็ว่าไปสัตว์หน้าขนคุณอมรทิพย์สุภผลค่ะบอกว่าอีฉาหมาจังมันมีกฎหมายคุ้มครองแต่ไม่มีใครคุ้มครองต้องช่วยเหลือตัวเองนี่ค่ะสุนัขนะค่ะมีคุณพี่เชาๆคนเดิมบอกว่าหมิ่นประมาทเหรอครับฮะหมิ่นประมาทอันนี้มันไปเข้าหมิ่นประมาทตรงไหนประมาทเฉยๆไม่ใช่หมิ่นอาจจะพิมพ์ผิดอ่ะค่ะอาจจะไม่หมิ่นประมาทก็คือเป็นการใส่ความบุคคลอื่นนะฮะสุนัขมันพูดไม่ได้ค่ะแต่เขาโง่ๆและแปลความไม่ได้ค่ะนะแต่เป็นความผิดฐานประมาทนะหมิ่นประมาทคือผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะและการใส่ความนั้นนะทำให้คนนั้นเขาถูกดูหมิ่นดูเกลียดชังค่ะความผิดฐานหมิ่นประมาทนะเป็นความผิดประมาทประมาทเฉยๆเนาะเรื่องนี้น่าจะเป็นเคสแรกถ้าคดีกรณีที่สุนัขกัดน้องเสียชีวิตนี่แหละนะครับถ้าศาลตัดสินอย่างนึงเนี่ยจะเป็นมาตรฐานในทางคดีต่อไปคนที่เลี้ยงสุนัขยิ่งจะต้องระวังแต่ผมว่ามีโอกาสที่จะโดนได้เช่นเดียวกันคุณอมรทิพย์ค่ะยังคอมเมนต์มาบอกว่าคนตีหมาตายติดคุก2ปีคนถูกหมากัดตายกฎหมายบอกแบะแบะอีกอะไรนะกฎหมายบอกแบะแบะคนตีหมาตายติดคุก2ปีคนตีหมาตายติดคุก2ปีแต่ว่าคนถูกหมากัดตายกฎหมายบอกแบะแบะอ๋อดีไม่บอกว่าคนถูกยิงตายคนถูกฆ่าตายแต่กฎหมายบอกแบะแบะนะครับอ่ะ
ค่ะมีคุณวิมนะคะบอกว่าเจ้าของอยู่ด้วยบอกไม่กัดไม่กัดมันดมดมแล้วก็งับเลยทนายพูดถูกครับสัตว์หน้าขนสัตว์หน้าขนแล้วคนจริงๆก็บอกคนหน้าอะไรอย่างเนี่ยนะภาษาเขามีค่ะมีคุณอารามค่ะบอกว่าคุ้มครองหมาแต่ไม่คุ้มครองควายท้องฮะไม่คุ้มครองควายท้องก็น่าสนใจนะน่าสงสารอย่างควายท้องบางทีไปฆ่าตอนมีท้องอ่ะนะจริงๆความผิดฐานทรมานสัตว์เนี่ยแม่ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสี่มันเป็นอาหารมันเหมือนเป็นอาหารนะไม่ใช่เหมือนอ่ะเขาเลี้ยงมันจัดประเภทหนึ่งของอาหารนะก็สงสารนะแต่จันไม่กล้าหรอกแม้แต่ปลาจันยังไม่กล้าฆ่าเลยนะกาสมัยก่อนเล็กๆเคยมีเชือดไก่บ้างนะสักตัวสองตัวสมัยเด็กๆอ่ะค่ะนะแต่ว่าพอโตขึ้นเราไม่นี่แหละนะครับวันนี้เป็นรายการสดท่านผู้ชมฮะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามายังรายการพูดเรื่องสุนัขแล้วก็ยาวเลยเพราะว่าปัญหาเยอะจริงๆหนูถามแต่ละอย่างมีเรื่องราวเยอะจริงๆอยากจะเป็นอุทาหรณ์เรื่องจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายอมรับว่าในสังคมไทยเรานะครับเลี้ยงสุนัขค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าที่อเมริกาเนี่ยนะเขาใช้สุนัขเป็นเพื่อนนะแต่เขาไม่ได้เลี้ยงปล่อยปะละเลยเหมือนประเทศไทยเรานะเขามีฝังชิปลงทะเบียนใช่ปล่อยหมาปล่อยปะละเลยนะคะโดนปรับ600,000 บาทใช่ความผิดเขาสูงนะไม่เหมือนคนไทยต้องไปฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าไปรับสุนัขจากที่เขาแบบเป็นสุนัขจรที่จากมูลนิธิอย่างเงี้ยค่ะค่าภาษีจะโดนเก็บน้อยกว่าสุนัขที่ไปซื้อจากฟาร์มอันนี้กฎหมายต่างประเทศที่หนูอ่านมาคร่าวๆนะคะใช่ใช่ใช่แล้วสำคัญก็คือว่าเวลาไปกัดคนเนี่ยคุณโดนสู้หรือฟ้องเนี่ยโดนน่าจะเยอะเลยใช่หนักเลยเขาคุ้มครองสิทธิ์ค่อนข้างสูงค่ะนะครับของเราประเภทคานหนียังไม่ได้ก็ของต่างประเทศแค่สุนัขไปเอาพาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะถ้าเขาอึแล้วไม่เก็บอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนก็ผิดก็สิ่งแวดล้อมก็โดนและโดนหนักด้วยโดนค่าปรับเขาเยอะค่ะใช่ประเทศไทยเนี่ยแม้จูงไปอึเลยถ้าที่จะไปอึจื่นเอาไปอึหน้าบ้านที่อื่นบ้างอึข้างทางอาจจะต้องระวังนะอันนี้พูดกันตรงๆนะบางทีข้างบ้านเขาก็รำคาญน่ะแต่บางทีก็ไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากพูดกันถ้าเราจะถนอมน้ำใจกันโดยเข้าใจถึงผู้ถูกกระทำบ้างสังคมก็จะดีงามมากขึ้นนะครับอ่ะเรื่องสุนัขผ่านไปนะครับเรื่องต่อไปเลยนะคะเรื่องต่อไปที่กรณีที่เป็นข่าวใช่ค่ะค่อนข้างคนน่าสนใจแล้วก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยเพราะว่ากรณีที่ผู้ใช้ฟอร์ดนะคะรุ่น Fiesta Eco Sportและรุ่น Ford Focus นะคะฟ้องศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะคะศาลตัดสินให้จ่ายชดเชยนะคะกว่า24 ล้านบาทค่ะค่าชดเชยจ่ายค่าชดเชยใช่ค่ะจ่ายค่าชดเชยนะคะจากการที่ฟ้องกรณีที่ฟ้องนะคะได้รับความเสียหายจากการซื้อใช้หรือว่าได้รับการบริการรถยนต์หรือซ่อมแซมคือผู้ซื้อรถยี่ห้อ Ford เนี่ยนะรู้สึกจะมีอยู่3รุ่นใช่มั้ยรุ่นที่ถูกฟ้องก็คือรุ่น Fiesta Ford Fiesta EcoSport ค่ะ EcoSport แล้วก็รุ่น Focus ค่ะใช่นะเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายกันเยอะเลยนะครับฟ้องกันหลายล้านเลยล่ะเขาฟ้องกันหลายคนนะคะอาจารย์ประมาณไม่ใช่ประมาณดิเขาบอกตามข่าวว่า308 รายนะครับก็เชื่อว่าใครรถใช้รถ Ford รุ่นนี้นะก็คงจะรวมกันฟ้องค่ะใช่แต่เชื่อว่าหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะอาจจะต้องมีหลายคนที่อาจจะต้องฟ้องด้วยเพราะรถเนี่ยเวลามันเสียหรือสภาพเป็นอย่างนี้มันเป็นรุ่นค่ะถ้ารุ่นนี่เสียทั้งรุ่นอย่างนี้เป็นต้นลองไปดูซิว่าเขาฟ้องเรื่องค่าเสียหายอย่างที่นัดพูดเมื่อกี้ค่ะเขากล่าวหาว่ายังไงเขาบรรยายในฟ้องเขาฟ้องนะคะกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อใช้หรือว่าได้รับการบริการรถยนต์หรือการซ่อมแซมจากบริษัทฟอร์ดเซลแอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำเลยที่2โดยโจทย์ได้รับรถยนต์ดังกล่าวนะคะเป็นรถยนต์ที่ด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานชำรุดบกพร่องและไม่เป็นไปตามคำโฆษณาเชิญชวนด้วยที่บริษัทฟอร์ดเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเขาเนี่ยด้อยคุณภาพแต่เขาก็ยังเชิญชวนมาขายใช่ใช่ค่ะก็เลยฟ้องเข้าไปนะคะให้บริษัทฟอร์ดชดใช้ศาลนะคะตัดสินให้บริษัทฟอร์ดชดใช้ค่าเสื่อมราคาจากการซ่อมครั้งละ 20,000 บาทและค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถระหว่างซ่อมวันละ 1,000 บาทให้กับโจทย์แล้วก็สมาชิกกลุ่มนะคะรวมทั้งสิ้น
308รายนะคะตกราย308รายตกรายละ 15,000 บาทถึง 240,000 บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า23ล้านบาทนะคะและยังกำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องโดยให้ชำระคืนแก่ผู้เสียหายภายใน7วันค่ะและจ่ายค่าตอบแทนทนายความอีกประมาณ 800,000 โอ้โหนะเพราะว่าการฟ้องคดีเนี่ยทำไมถึงมีหลายรายนะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มคือเดี๋ยวนี้กฎหมายแพ่งวิแพ่งเนี่ยเขาแก้ไขใหม่กรณีการเกิดเหตุลักษณะเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถฟ้องคดีคุ้มครองผู้บริโภคแบบกลุ่มได้ค่ะนะอย่างรถคว่ำรถบัสรถทัวร์รถทัวร์คว่ำรถอะไรต่อไม่คว่ำแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายรายคันจะมาฟ้องกันทีละรายละรายเนี่ยจะแยกฟ้องก็ดูจะเสียเวลามันเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมล่ะค่ะแล้วสุดท้ายก็เรื่องแบบเดียวกันน่ะนะครับศาลต้องมานั่งพิจารณาอยู่ในหลายๆสำนวนนะกฎหมายก็บอกว่าถ้าอย่างนี้สามารถฟ้องเป็นคดีกลุ่มได้ค่ะอย่างกรณีรถฟอร์ดที่เป็นเรื่องเป็นราวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะผู้ใช้รถทั้งหมดก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสียหายนะถ้าโจทก์ฟ้องในคดีที่ขอคุ้มครองผู้บริโภคคดีคุ้มครองผู้บริโภคว่าป๊อปเนี่ยคนอื่นสามารถจะขอเข้าไปเป็นสมาชิกในการร่วมฟ้องได้นะผู้กว้างๆอะไรกันลักษณะนะครับถ้าคดีนั้นเป็นลักษณะของคดีที่เขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันลักษณะการสืบจะเหมือนกันความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆหรือเหมือนกันเลยนะอย่างเงี้ยพูดง่ายรถฟอร์ดเนี่ยถามว่าความเสียหายเหมือนกันหมดไหมอาจจะไม่เหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าซื้อรถฟอร์ดรุ่นนี้แล้วมันซ่อมแล้วซ่อมอีกซื้อป้ายแดงออกมาเดี๋ยวก็เข้าศูนย์เดี๋ยวไอ้ความรู้สึกตรงนี้ยังเข้าใจดีนะค่ะเคยมีหลายคนนะที่ซื้อรถแล้วปรากฏออกมา7วันเข้าศูนย์อีกแล้วเอาไปเอามาเข้าจนกระทั่งอยู่ศูนย์มากกว่าใช้รถแล้วเขาก็ขอคืนรถที่จริงมียี่ห้ออื่นด้วยค่ะปรากฏว่าไม่ยอมคืนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ออกรถใหม่ให้ใช่ก็ให้เขาซ่อมอย่างนั้นมุมอย่างเงี้ยคือความเสียหายที่เกิดขึ้นรถฟอร์ดนี่เช่นเดียวกันนั้นรู้สึกก็จะมีการขอให้บางรายเนี่ยจะขอให้รับคืนรถด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะขอให้คืนรถด้วยเขาบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่ออยู่แต่ศาลว่าไม่ได้คืนนะครับประเด็นก็คือว่ามีรถบางคันที่ยกฟ้องก็มีนะคดีนี้มีค่ะมีประมาณสักหลาย6รายยกฟ้องทั้งสิ้น12รายค่ะ12รายแบ่งเป็นอย่างละ6 6รายแรกนี่คือเอารถไปปรับเปลี่ยนสภาพก็คือไปติดแก๊สปรับเปลี่ยนสภาพใช่ค่ะส่วนอีก6รายหลังนี่ก็คือพอซ่อมเสร็จพอรถเสียเนี่ยไม่ยอมเอาเข้าซ่อมศูนย์ไปซ่อมแยกเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อใจศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงไม่เข้าซ่อมศูนย์นี่จริงก็ไม่รู้นะในมุมใจว่าเราจะซ่อมอย่างนั้นสิ่งของเราอะสำคัญก็คือว่าคุณต้องไม่เอารถที่ไม่ดีมาขายให้เรามากกว่าใช่ว่าซ่อมศูนย์มันก็แพงกว่าข้างนอกอะใช่ค่ะโดนทำไมต้องมาคับให้เราไปซ่อมศูนย์นะถูกไหมล่ะค่าแรงอย่างเงี้ยอันนี้โจก็จะต้องอุทธรณ์ไปว่าในมุมการซ่อมศูนย์เนี่ยไม่รู้ในความเห็นส่วนตัวนะค่ะว่าปัญหาคือคุณขายรถไปดีให้ฉันอะใช่ไหมล่ะเมื่อขายรถไม่ดีซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็ควรจะต้องรับผิดชอบหนึ่งจริงๆต้องรับคืนรถนะมีอยู่ย่อหนึ่งยังเคยทำคดีเมื่อนานมาแล้วล่ะค่ะนะครับหลายสิบปีเป็นสิบกว่าปีแล้วนะมีรถยี่ห้อหนึ่งเข้ามาทางท่าเรือ BMT ค่ะนะพันกว่าคันโอ้เยอะนะคะพันแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็มีการฟ้องกันแล้วบริษัทนั้นเขาก็รับคืนรถโอเคนี่ถือว่าใช้ได้ค่ะนะฮะก็คือรับคืนรถเพราะว่าสภาพมันเสียหายนะฟอร์ดก็เช่นเดียวกันความจริงเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่ซ่อมเพราะซ่อมเนี่ยมันคาใจนัดนะค่ะคือซ่อมยังไม่รู้จะดีหรือไม่ดีสำคัญคือค่าเสียเวลาในการซ่อมอ่ะพอเสียวันนี้ปุ๊บสมมติว่าเราจะไปงานอ้าวรถเสียซะละสำหรับที่ซื้อป้ายแดงมาค่ะเสียเวลาเสียอารมณ์ใช่ไหมล่ะเสียงานบางทีไปไม่ทันความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วไอ้ความเสียหายต่างๆนี่ถ้าทางกฎหมายจริงๆมันสามารถเรียกได้แต่ว่ามันจะได้ขนาดไหนล่ะค่ะนะปรากฏว่าเอ้าก็มาซ่อมสิก็เอาไปซ่อมเอาซ่อมบางทีวันเดียวไม่เสร็จ 2-3 วันไปคายนั่นแหละซ่อมคายอยู่ในนั้นแล้วจะรถไหนไปใช้อีกอ่ะในระหว่างนี้เราซื้อรถมาใช้ไม่ได้ซื้อรถมาจอดซ่อมนะคะเอามาใช้อีก7วัน10วันอ้าวเสียอีกแล้วไอ้มุมอย่างเงี้ยถ้าเป็นมุมผมนะ
มันต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเอาคืนเลยบริษัทคุณขายเนี่ยโดยเฉพาะคุณรู้อยู่แล้วว่ารถคุณมีสภาพมีปัญหาแต่คุณยังเอามาขายเท่ากับคุณหลอกลวงค่ะจริงป่ะมันเป็นการหลอกลวงคือรู้ว่าสภาพรถของตัวเองมีปัญหาแล้วยังเอามาขายให้กับคนอื่นเนี่ยค่ะคำว่าหลอกลวงคือต้องคือช่อโกงหลอกลวงก็ต้องเอาเงินมาคืนเขาดิรถคุณก็ต้องเอาคืนไปพร้อมไม่อยากคืนเงินอย่างเดียวนะคุณต้องคืนเงินพร้อมกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณไปหลอกเขาหลอกขายเขาอะในมุมอย่างเงี้ยนะครับมุมอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมเพราะงั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องผู้ประกอบการไปเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองประเด็นอย่างเงี้ยคือฟ้องคดีกลุ่มนะท่านผู้ชมสามารถฟ้องได้การฟ้องคดีกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนหลายคนที่ไม่อยากจะให้แยกฟ้องอ่ะนะเราก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกในการฟ้องศาลในกลุ่มได้แต่ว่าคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยนะอาจจะไม่มีบทบาทเท่าที่ควรเหมือนกับโจทย์นะคือพูดง่ายถ้าพูดโจทย์อย่างไรเนี่ยโจทย์5คนโจทย์5คนเป็นคนฟ้องใช่ค่ะคนอื่นที่รับความเสียหายด้วยก็ขอเข้ามาเป็นโจทย์ไม่ใช่โจทย์ร่วมนะขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มในการร่วมกันเรียกค่าเสียหายอ๋อค่ะนะแต่และคนก็ต้องมาสืบอีกว่าค่าเสียหายของตัวเองมันคืออะไรใช่มั้ยล่ะเพราะอย่างที่บอกอ่ะบรรดา300กว่าคนอาจจะความเสียหายหรือว่ารถมันเสียไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ต้องบอกว่าฉันเสียหาเพราะอะไรเงี้ยค่ะศาลก็มาพิจารณาว่าเอาเสียอย่างนี้ควรจะเป็นยังไงแต่ข้อจริงก็คือรถมันเสียนะบริษัทต้องรับผิดชอบแต่ก็มาแจงแต่ละรายแต่ละรายแต่การบังคับคดีนะครับมันจะต้องมีเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เข้ามาช่วยกฎหมายเขาอย่างนั้นนะครับและการบังคับคดีโดยหลักเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของโจทคือโจทสามารถบังคับเนี่ยเผื่อไปยังสมาชิกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมดีก็คือว่าเอาละมันไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะมุมเสียมีอยู่หน่อยเดียวก็คือเวลาจะบังคับอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดังใจนะต้องอาศัยโจทย์จริงๆเขาเนี่ยที่เขาเป็นคนเริ่มฟ้องแต่แรกเนี่ยต้องอาศัยมือเขาอยู่พอสมควรนะครับตั้งแต่การบังคับคดีการแต่ว่าเวลาศาลตัดสินเขาจะบังคับให้ทุกคนนั่นแหละแต่การบังคับดีต้องอาศัยตัวโจทย์นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คนที่ขอไปเป็นสมาชิกร่วมในการฟ้องเนี่ยก็สามารถถอนตัวเองได้เข้าไปใหม่หรือถอนตัวเองได้ไม่มีปัญหาสามารถแยกเจรจาพูดคุยแต่ละรายได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะฮะก็คงเป็นความรู้กว้างๆที่อยากจะบอกพี่น้องชมเวลาเกิดคดีในลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเราสามารถฟ้องคดีเป็นลักษณะของกลุ่มได้นะครับอะไรทำนองนี้นะครับแล้วพอเป็นเรื่องของคดีกลุ่มเนี่ยเราเวลาเราอย่างสมมุติถ้ามีจำเลยคนนี้เข้าร่วมใช่ไหมเขาต้องเอาทนายเขามาเองไหมคะก็สามารถเข้ามาร่วมได้มาดูได้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอามาค่ะก็ใช้ทนายของโจทย์เขาเดิมนี่แหละนะใช้ทนายโจทย์เขาเดิมได้เลยไม่จำเป็นต้องเอาทนายมาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอร่วมเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มในการร่วมฟ้องตรงนั้นด้วยค่ะนะรายละเอียดมันมีอยู่เยอะพอสมควรเลยล่ะแต่ว่าเราพูดในหลักการได้มันมีอย่างคดีบางกรณีอย่างเช่นคดีเขาเรียกว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างรถคว่ำรถบัสคว่ำ มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายมันจะมีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาใช่ไหมคดีอาญาก็คือขับคนขับรถเนี่ยก็ต้องขับรถประมาททำให้คนบาดเจ็บคนล้มตายถ้าดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะฮะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยศาลไม่จำเป็นต้องรอคดีอาญานะปกติเนี่ยถ้าเป็นความผิดเขาเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาทางกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นคือมีทั้งอาญาด้วยคือเรื่องคุกเรื่องตารางแพ่งก็คือเรื่องค่าเสียหาย มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยหลักทางกฎหมายก็ให้ฟังคดีอาญาเป็นหลักแต่ถ้าฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยศาลจะไม่จำเป็นต้องรอคดีอาญาก็ได้นะแล้วตัดสินคดีแบบกลุ่มไปนะแต่ถ้าสมมติว่าศาลคดีอาญาบอกว่าคนที่ทำละเมิดนะหรือว่าคนขับรถผิดในคดีอาญาก็ให้ถือสำนวนคดีแพ่งเนี่ยเหมือนคำตัดสินคดีอาญาได้เลยแต่ถ้าศาลคดีอาญายกฟ้องศาลฟ้องคดีแบบกลุ่มไม่จำเป็นต้องถือคำพิพากษาตามคดีอาญาก็ได้ศาลจะพิจารณาในมุมของความเสียหายในทางแพ่งแยกไปต่างหากคือไม่จำเป็นต้องไปฟังในส่วนของคดีอาญาเสียเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการฟ้องคดี
แบบกลุ่มหรือว่าหลายๆคนรวมกันนะครับก็เป็นความรู้แก่กันนะฮะรายละเอียดมีอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะครับค่ะวันนี้เอาไปทักทายท่านผู้ชมดีกว่ามั้งนะครับรู้สึกว่าเวลาก็ใกล้จะหมดพอสมควรแล้วนะครับมีใครทักทายเข้ามาบ้างนะครับค่ะมีเขาทักทายมาครับคนที่เขาตั้งใจดูเขาเข้ามาดูตั้งแต่แรกเลยก็มีนะคะตั้งแต่เพลงเลยค่ะมีคุณอะไรคะไพลินค่ะบอกว่ามาแล้วรายการโปรดอันนี้ตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะอาจารย์คุณน้อยวงชมพูนะคะบอกว่าชอบมากรายการตรงไปตรงมาค่ะก็เจอจันทร์หนึ่งเสาร์ค่ะคุณพิชยาพรนะคะสมบูรณ์บอกว่าคนบอระบือรอฟังอยู่ครับยายชอบมากอ้าวยายฟังด้วยด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นแฟนคลับที่ใช้ภาษาจีนนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะตรงไปตรงมาคุณอานนท์ฝ้ายขาวนะคะคุณสุภฤกษ์ค่ะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณอุไลวันใจดีค่ะ คุณอดิศรวังสีหานะคะบอกว่าเพลงนี้แต่งได้ล้ำเลิศจริงๆครับเพลงช่วงต้นรายการค่ะมุกของคุณมุกเมธานีฟังแล้วก็นะคะเดี๋ยวกำลังจะเขียนเพลงเลขตั้งอยู่ไม่เอาเลือกคู่นำหรือเปล่าคะอาจารย์ที่เปิดไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะนะกำลังเขียนเพลงเลือกตั้งอยู่นะครับคุณอารามนะคะทักทายเข้ามามิสเตอร์สมบัติสวัสดีครับคุณศักดาทักทายคุณสายชนกันทัศิริบอกว่าเสียงภาพเสียงคมชัดค่ะคุณไก่พูนเพิ่มนะคะส่งสติกเกอร์เยี่ยมเข้ามาค่ะคุณพิงทองเฟิงอุยนะคะทักทายคุณวิทยาจารุแพทย์ค่ะทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีโอ้วันนี้มีคนทักทายเข้ามาเยอะมากค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะนะครับก็เอาเพอะพอสมควรนะครับเราหยิบยกประเด็นทางกฎหมาย2เรื่องมาพูดคุยจริงๆมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอะไรนะสมรักคำสิงสมรักคำสิงที่ที่โดนค่ะศาลที่รับทรัพย์ผิดขาดใช่นะครับในคดีล้มละลายใช่กลายเป็นบุคคลล้มละลายจริงๆก็ตั้งใจว่าจะอธิบายสักเรื่องว่าผลล้มละลายเป็นอะไรยังไงมันก็ไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่กันแล้วกันวันนี้หมดเวลากันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการตรงไปตรงมาเราก็คือช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะประจำวันเสาร์ทุกวันเสาร์ค่ะก็สามารถไปดูย้อนหลังทาง YouTubeได้นะครับหรือว่าทาง Facebook ไลฟ์ค่ะเข้าไปที่ช่องตรงไปตรงมานะครับหรือเพจของจำนงชัยมงคลเป็นภาษาอังกฤษอดิศรเพียงเกตดิชดาศรีธาดาก็สามารถที่จะเข้าไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด YouTube ในช่องของตรงไปตรงมาเหมือนกันตรงไปตรงมาทีวีนะครับจะมีช่อง YouTube ของเราอยู่นะครับไปกดติดตามสักหน่อยหนึ่งนะจะได้ชื่นหน้าชื่นตาชื่นใจว่าอ๋อมีคนติดตามอยู่บ้างแล้วเราเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็ใครที่เห็นว่าวันนี้เราพูดเรื่องที่มันมีประโยชน์ยังไงใกล้ชิดยังไงอย่างนี้นะคะสามารถที่จะแชร์ออกไปได้ทั้งของตัวเองหรือว่าส่งให้เพื่อนส่งให้ญาติสนิทมิตรสหายคนไหนก็ตามที่เลี้ยงสุนัขก็แชร์ไป อยากรู้เรื่องอะไรก็จะเขียนมานะครับแล้วก็จะพยายามเอามาพูดกันครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วเดี๋ยวเราจะพบเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าถึงเสาร์หน้ายังเจอกันเหมือนเดิมจ้าค่ะจันทร์ถึงศุกร์เป็นรายการทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะคะวันเสาร์เป็นช่วงคลินิกหมอความค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ